บัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัตตี้นิวนะคะวันนี้มาเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยคะ่ะเ <c oughs> จอกับแพร์กุันชุนตินทร์ค่ะวาวานิชาปานเวศค่ะ,คะร็เจอกับเราสองคนนะคะได้ทุกคืนวันศุกร์เวลาสองทุ่มสิบห้าจนถึงสามทุท่มใช่แล้วพี่แพร์ก็มาอัปเดตกันเช่นเดิมเลยนะคะทุกๆคืนวันศุกร์ก็อยากจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังความสุขหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หวังว่าจะเป็นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แน่นอนค่ะซึ่งเราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับวิธีการกินกันอีกแล้ววิธีแล้วเราพูดในเรื่องของการกินด้วยแต่เป็นการกินตามกรุ๊ปเลือดอ่าใช่พี่แพรก็น้อยใจไปเยอะเหมือนกันเพราะว <c oughs> ่ากรุ๊ปเลือดของพี่แพรเนี่ยโดนห้ามไปเยอะเลยแหมไม่ต่างนว่วไม่ต่าง แล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการกินอะไรอะค่ะพี่แพรใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการกินที่มันสามารถลดน้ำหนักได้เคยได้ยินคำว่า if ไหมคะเคยบ่อยด้วยแล้วรู้สึกเลยว่าคน hit t r a i if เยอะมามากใช่เพราะว่าผ่านไปผ่านมาไม่ว่าไปที่ไหนอะเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่กิน if อยู่เฮ้ยแกไปกินเลย ไอเไม่ได้ไอเอฟต้องมีระเบยบวินยัยคือบางทีเราเราอ่ะก็แอบสงสัยเราก็เราไม่เคย i อเราไม่เคยเข้าใจเราก็เอเอฟมันคืออะไรแต่แต่ก็รู้เดรู้ในภาพรวมว่าเออมันคือการลดน้ําหนักนั่นแหละหรือว่ามันกินเพื่อให้เราเนี่ยน้ําหนักลดหรือเปล่ปา ก็อย่างที่พี่แพรบอกไปนะคะว่าอาจจะทำความเข้าใจไปคร่าวๆว่า IF ก็คือการลดน้ำหนักแต่ทราบม,มาว่าเหมือนมันก็ต้องมีมีเวลาในการลดการกินมีช่วงเวลาในการอดแล้วก็การกินนะคะแต่ก็ทราบม,มาอีกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังค่ะว่า IF เนี่ยเขามีหลากหลายรูปแบบเลยนะแล้วก็แต่และแบบเนี่ยก็เหมาะสมกับ ออร่างกายแต่ละคนเนาะคือก่อนที่จะเลือก IF ไม่ว่าจะวิธีการใดๆค่ะมันอย่างการกินตามกรุ๊ปเลือดก,ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมีการมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับร่างกายของตัวเรา IF ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนทําได้ทําด้วยแต่ต้องศึกษาก่อนว่าร่างกายเราสามารถทํา IF ได้หรือเปล่าหรือทําประเภทไหนใช่เพราะว่าร่างกายเราอย่างที่น้องวาวบอกไปก็คือมีระบบการเผาผลาญเนี่ยมไม่เหมือนกันทุกคน สุขภาพร่างกายโรคภัยต่างๆไม่เหมือนกันน้ําหนักไม่เหมือนส่วนสูงไม่เหมือนค่าเลือดค่าอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันแน่ๆ<อ>เพราะฉะนั้นการกินหรือว่าการเปลี่ยนมา IF มก็ต้องระวังด้วยใช่ค่ะเหมือนคนใกล้ตัวเนี่ยอย่างเราก็ได้กินนิดกินหน่อยอ่ะขึ้นแล้วน้ำหนักอ่ะนอ้อแต่บางคนคือแบบกินแล้วกินอีกไม่อ้วนสัก เออเหมือนผีนเหมือนมีพยาธอยู่ข้างนาในอ่ะน่ไหล่ที่พี่แพรบอกว่าเรื่องของการผョลผานระบบการผョลผานแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วก็การกินเนี่ยเขาบอกว่ากินดีเนี่ยมันก็เป็นยารักษาโรคไปในตัวด้วยนะแล้วซึเอามาด้วยค่ะว่าการ i f เก็เป็นการ ลดโรคได้ด้วยจะลดยังไงมาทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันก่อนนะอะเกินกันไปแล้วนะคะว่าจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นคือเรื่องของการ IF นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าผู้คนหันมาให้ความสนใจสุขภาพแล้วรูปลักษณ์ภายนอกกันมากขึ้นจริงไหมพี่แพรจริงค่ะไม่ว่าจะเรื่องของผิวพรรณ รูปหน้าตารูปร่างรวมไปถึงการแต่งหน้าแต่งตัวโดยจะเห็นได้ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยเดินเข้าคลินิกเสริมความงามกันมากขึ้นด้วยนะปัจจุบันเนี่ยและสำหรับใครที่เริ่มมาสนใจในการดูแลตัวเองค่ะทั้งจากภายในภายนอกโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมายแถมประหยัดด้วยจริงเชื<ค>่อนะเชื่อมเชื่อเชื่อ คือมันประหยัดยังไงเพราะว่าวิธีนี้เราอาจจะกินน้อยลงเงินที่ต้องมาซื้อแบบสามมือ้อสี่มื้อห้ามื้อใครมันกินห้ามือ้อเราพี่แพ้อย่างเงี้ยคนเดียวสิตัวเองกินมากกว่าห้ามือ้อหรือเปล่าก็จุกจิกไปเรื่อย <c oughs> นี่แหละมา if กันดูไหมจะได้ประหยัดเงินด้วย <c oughs> คือการปรับมื้ออาหารแบบนี้ค่ะอาจทำให้เรามีเงินเก็บก็ได้ด้วยนะ <bulun> ก็อยากจะ ชวนคุณผู้ฟังค่ะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ IF กันนะเพราะเป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความสนใจและพูดถึงกันมากขึ้นด้วยวันนี้นะคะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่า IF เหมาะกับใครบ้างมีกี่แบบข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรทำไมบางคนทำแล้วเห็นผลบางคนทำแล้วไม่เห็นผลเลยนะหากอยากลดน้ำหนักดูแลรูปร่างควรเริ่มต้นอย่างไรดีเริ่มแรกเลยค่ะ IF ก็คือการอด อาหารหรือจํากัดช่วงเวลาการกินและควบคุมการรับประทานอาหารแบบง่ายๆเพื่อลดน้ําหนักเผาผลาญไขมันส่วนเกินโดย IF นะคะย่อมาจากคำว่า intermittent fasting ค่ะซึ่งหากแปลตามตัวนะคะ intermittent เนี่ยแปลว่าการทำอะไรเป็นช่วงๆส่วนๆนะคะส่วนคำว่า fasting เนี่ยก็คือการอดอาหาร เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันค่ะก็คือการอดอาหารในช่วงเวลาแต่ละวันเพื่อเป้าหมายหลักก็คือการลดน้ำหนักและทำให้ร่างกายใช้ไขมันที่สะสมในร่างกายได้มากขึ้นค่ะ โดยในแต่ละวันนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่า Fasting หรือการอดและช่วงเวลา Feeding ก็คือช่วงกินใน1วันแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันด้วย ก็หลักการการทำงานของการอดอาหาร IF จะมีระบบช่วงเวลาที่ใช้ในการกินร่างกายก็จะได้รับพลังงานในรูปแบบที่สามารถคาดคะเนได้ง่ายขึ้นและร่างกายสามารถปรับตัวไม่ใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานหลักแต่จะไปดึงไขมันเนี่ยมาใช้แทนคือ ถ้าเรารับประทานอาหารตลอดทั้งวันไม่ได้มีการกำกับเวลาก็อาจจะได้รับสารอาหารที่มากเกินไปนเนวาะวกลายเป็นการสะสมไขมันนั่นเองโอ <Okay. S 2> <ดน S 1> เคจนร่างกายเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้หรือบางคนอดอาหาร IF มากเกินไปกินน้อยไปก็จะทำให้ผอมลงได้ค่ะแต่ไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนคราวนี้มีคำถาม ว่า IF มีกี่แบบออือืสำหรับ IF นะคะหลักๆเลยจะมีตารางทํา IF 6รูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ IF 1 6บหหรือการจำกัดเวลาทานอาหาร8ชั่วโมงและงดมื้ออาหาร16ชั่วโมงมทานอาหาร8ชั่วโมงก็ถ้าเรานับเป็นตอนเช้าไปเนาะตั้งแต่ ตื่นขึ้นมาก็ตั้งแต่เช้าเลยกินมาเรื่อยๆแต่ว่าอดอาหารหรือว่างดอาหารเนี่ยสิชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็คือเรากําหนดได้ว่า8กับ16เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้อ่าหนึ่งเลยนะคะ IF แบบ Lean gains คือการอดอาหาร16ชั่วโมงและกิน8ชั่วโมงหรือที่เรียกว่า IF 16-8ช่วงงดอาหารสามารถดื่มได้เพียงน้ำเปล่าหรือชากาแฟแบบไม่มีน้ำตาลย้ำว่าน้ำเปล่าแล้วก็ชากาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรวมถึงงดสารอาหารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลด้วยนะคะเพราะวาความหวานเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นอินซูลินทำให้เกิดการหิวได้ค่ะ แสดงว่าช่วงที่หิวเนี่ยพยายามจิบน้ำเปล่าหรือคนที่ติดคาเฟอีนก็เป็นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วทํา i f 8 8ทับ6เวลาไหนดีแต่ละคนนะคะสามารถออกแบบตาราง IF ของตัวเองได้เพียงแต่ต้องโฟกัสช่วงอดและช่วงกินรวม,มถึงอาหารที่รับประทา,าน และการทำ IF นะคะก็จะมีตัวอย่างจากเว็บไซต์ V Square Clinic มาฝากกันด้วยนะคะเขาบอกว่าตาราง IF 16ทับ8อย่างเช่นช่วง8โมงเช้าค่ะพี่แพรเราก็เริ่มกินอาหารมื้อแรกของวันเลยค่ะและช่วง12นาฬิกาหรือเที่ยงตรงนะคะก็กินอาหารมื้อกลางวันได้<ะ>ช่วง16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเนี่ยให้หยุดกินอาหารหลัง4โมงเย็น มารับประทานอีกทีก็คือแปดโมงเช้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเขาหรือเราจะมาปรับเปลี่ยนกันก็ได้ว่าบางคนจะมี IF แบบเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ทานมื้อเช้าแต่มื้อเช้าเนี่ยเราจะปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กนาอว่าสำคัญ,คญเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าร่างกายของเราอะสามารถอดมื้อเช้าได้หรือเปล่ามันดีหรือเปล่าบางคนใช้งานแบบใช้สมองถ้าไม่กินมื้อเช้าทนไหวไหมคิดงานออกไหม นะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างการกินนะคะก็คือช่วง8โมงจนถึง4โมงเย็นช่วงเวลาอดก็คือ4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าของวันถัดไปการปฏิบัติตามตารางนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเข้าสู่ภาวะอดอาหารช่วงสั้นซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก โดยระยะเวลาเห็นผลของแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยนะคะอย่างเช่นสภาพร่างกายความสม่ำเสมอรวมถึงกิจวัตรประจำวันที่เราทำด้วยการทำ IF 16ทั8เนี่ยกี่วันเห็นผลส่วนมากก็จะเห็นผลชัดเจน1 2เดือนเลยค่ะมเมื่อทำอย่างต่อเนื่องนะเน้นย้ำว่าอย่างต่อเนื่องเพราะบางครั้งมันก็อาจจะคล้ายๆกับการโยโย่ด้วยหรือเปล่าถ้าเราไม่มีระเบียบในการทำอะ่ะ มันก็ยากอะเนะเพราะว่าที่เขาอธิบายไว้แล้วว่าช่วงอดก็คือเป็นช่วงที่ร่างกายอะนำไขมันที่สะสมอยู่ม,มาใช้ใชมาเผาผ่านนะคะ ค่ะสำหรับรูปแบบที่2นะคะก็คือ IF แบบ fast f i h t การทำ IF แบบ fast f i h t นะคะจะคล้ายๆกับแบบ lean gain หรือแบบเมื่อกี้เลยที่เราพูดไปแต่จะเป็น IF 19ทับหหรือว่า19 5 <c oughs> คือกินอาหารในช่วง5ชั่วโมงและจะอดอาหาร IF 19ชั่วโมงต่อเนื่อง <c oughs> วิธีนี้ค่อนข้างทำยากจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่ามีช่วงเวลา งดอาหารยาวนานเช่นถ้าเป็นคนทำงานออฟฟิศอาจจะกินมื้อแรกตอน7จ็ดโมงแล้วกินอีกทีหนึ่งตอนตีสองของอีกวันนานมากดังนั้นบางคนนะคะอาจจะขยับช่วงเวลาการทำเนี่ยการทำไ IF เป็น IF 18ทับหแทนก็คือแบบเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้มันยาวนานกว่าบางคนมันทนหิวไม่ได้อะ รูปแบบที่3นะคะก็คือ if แบบ eat stop eat oh. คือจะต้องอดอาหาร if 24ชั่วโมง1-2ครั้งต่อสัปดาห์ oh. ส่วนวันที่ไม่อดอาหารก็สามารถทานได้ตามปกติแต่จะต้องกินอาหารอย่างเหมาะสมเน้นอาหารดีมีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ข้อเสียของรูปแบบนี้คือคนไข้หรือว่าคนที่จะเข้า IF แบบนี้เนี่ยจะรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นในวันต่อไปอมสมมุติวันนี้เรางดอาหาร24ชั่วโมงพรุ่งนี้เราจะหิวมากกว่าปกติอ,อืซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ด้วยค่ะอใช่สำคัญมากนะจู่ๆอดๆแล้วเวงคน,นงข้างเนี่ย,ยโมโหหิว <laughs> นนั่แหทำไมไม่แต่ว่าจริงจริเอ้ยจริงๆมันมีจริงๆนะมันทําให้แบบพวกฮอร์โมนหรืออินซูลินหรืออะไรต่างๆในร่างกายของเราอ่ะมีผลมากๆต้องระวังแล้วก็ศึกษาดูดีๆใช่มันเหมือนกับระบบรวนไปหมดอ่ะใช่อีกอย่างหนึ่งอ่ะพอแบบเป็นแบบนี้พอเราไม่รับประทานอาหารมันอาจจะทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยใช่ค่ะ ส่วนรูปแบบที่4 IF แบบ5ต่อ2คือการกินอาหารตามปกติ5วันและกินอาหารแบบฟาสติ้ง2วันออโดยจะเป็นแบบติดกัน2วันหรือห่างกันก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะไม่ใช่การอดอาหารทั้งวันแต่จะเป็นการลดปริมาณอาหารให้น้อยลงแทนเช่นกิน500 6 0 0ถึง600แคลอรี่ออหรือประมาณ1ต่อ4ของแคลอรี่ที่ได้รับต่อวัน ค่ะอืมอันนี้เพื่อนพี่แพรอ่ะเคยมีเคยได้ยินนะว่าเขาจะคำนวณแคลอรี่เลยบางครั้งอ่ะเหมือนเข้าเซเว่นเขาก็จะดูเลยว่าอ่ะอันนี้ยะมีมีกี่แคลเออก็บวกบวกบวกเลยวิคนลดได้จริงนะใช่ไหมคือเขามีระเบียบวินัยใช่อย่าไปว่าคนอื่นเลยว่าเข้าแล้วทําไมต้องมานับแคลกินกินไปเหอะไม่หรอข่าววิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเห็นไหมเขาทําได้ลองทําตามก็ไม่เสียหาย ต่อกันในรูปแบบที่5นะคะเป็น IF แบบ The Warrior Diet โอ้โหมาแบบนักรบกันเลยนะการทำ IF แบบ The Warrior Diet นะคะก็คือการอดอาหารในช่วงกลางวันโดยสามารถดื่มได้แค่น้ำเปล่าแล้วกลับมารับประทานอาหารหนักในมื้อค่ำเพียงมื้อเดียวเท่านั้นเฉลี่ยเวลาก็คือในการอดอาหารเนี่ยประมาณโอ้โห ถึงยี่สิบชั่วโมงต่อวันเลยค่ะและในรูปแบบที่6นะคะคือการ IF แบบ ADF ก็คือการอดอาหารแบบวันเว้นวันยากกับแค่ฟังก็ยากแล้ว,ลวเพราะต้องอดอาหาร1วันกินอาหาร1วันแล้วกลับมาอดอีก1วันอะคล้ายๆกับพี่แพรบอกเมื่อสักครู่แต่ของพี่แพรคืออด2เลยอุ้ยอันนั้นโหดเกิน <laughs> <laughs> แล้วใครบ้างที่ควรทำ IF และไม่ควรทำ IF 看。 ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะเรียนแบบเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษากันดีๆเลยค่ะเพราะแม้แต่การทํา IF เนี่ยจะเป็นหนึ่งในวิธีลดน้ําหนักที่ได้รับความนิยมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะเหมาะสมในการทํา IF ด้วยข้อจํากัดต่างๆก่อนทําก็ควรที่จะเช็คความพร้อมของตัวเองกันก่อนผู้ที่เหมาะสมในการทํา IF ก็คือผู้ที่ต้องลดน้ําหนัก แบบเร่งด่วนและผู้ที่ไม่ได้ใช้แรงงานจริงๆในแต่ละวันนะคือบางคนที่ใช้แรงงานเยอะๆทำไอเเนี่ยเสี่ยงอันตรายนะเป็นลมได้นะแล้วผู้ที่มีตารางในการทํำงานอย่างชัดเจนนะคะผู้ที่สามารถควบคุมการกรับประทานอาหารได้ผู้ที่คนรอบข้างให้การสนับสนุนในการทํา IF อ่ะเพราะอาชีพอบด้วยด้วยอาชีพแต่ละคนนะมันก็ต้องดูด้วยว่าเราควรทำ IF ตอนไหนใช่ยกตัวอย่างเหมือนเหมือนว่าจัดรายการเนี่ยถ้าต้องจัดรายการช่วงเที่ยงตรงเราก็จะไปกินอกทิโอโหบ่ายโมงเลยเราก็ต้องเช็กดูว่า IF ช่วงไหนดีเ<ห>นาะใช่แล้วก็บางอาชีพที่น้องวาวบอกไปก็คืออ,อาชีพอะไรที่ตากแดดตากาลมอะไรแบบบ่อยๆ<า>จะ IF แบบ ตอนเช้าตอนกลางวันอะไรแบบนี้มันไม่ควรอยู่แล้วเนาะก็วดสักแบบมื้อค่ำเนาะก็ไม่ต้องมากินจุกจิกอันนั้นน่าจะเหมาะเพราะช่วงกลางวันเราใช้แรงเยอะแล้วไงใช่จริงๆคือนอกจากการ IF อฟ่ะก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีเลยในการลดน้ําหนักเนาะเหมือนทํางานตากแดดเมื่อกี้ที่พี่บอกไปก็คือคือเราทํางานอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่เหมาะสำหรับการทำ IF นะคะก็คือผู้ที่ขาดสารอาหารเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนั่นเองค่ะผู้ที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักอื่นๆผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆผู้ที่มีเวลาพักผ่อนน้อยผู้ที่มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำอันนี้คือไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการทำ IF นะคะการทำ IF นะคะช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหม จริงไหมน้องวาวก็จริงแต่และ <c oughs> บางคนอะไรอย่างนง ang, ี้นเห็นยังเห็นยังแบบนี้ก็ยังมีแต่เลยอ่าการลดน้ำหนักแบบ IF นะคะก็สามารถลดได้จริงแต่ว่าผลลัพธ์การลดมากน้อยแค่ไหนจากการทํา IF ขึ้นอยู่กับระบบการเผาผลาญของแต่ละบุคคลรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอื่นๆตามมาจากการอดอาหาร IF เช่นปวดศีรษะร่างกายอ่อนล้าขาดพลังงานและขาดสารและขาดสมาธิรวมถึงมีผลต่ออารมณ์ซึ่งสามารถหงุดหงิดง่ายได้ด้วยค่ะ ข้อดีของการทำไ IF หลักๆนะคะก็คือการช่วยลดน้ำหนักแต่ก็ยังมีข้อดีอื่นๆที่ส่งผลต่อร่างกายดังนี้ช่วยปรับสมดุลอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยลดอาการอักเสบซ่อนเร้นในร่างกายให้ลดลงช่วยปรับการทำงานของเซลล์ยีนและฮอร์โมนในร่างกายชะลอวัยช่วยให้อ่อนเยาว์ขึ้นเนื่องจากอนุมูลอิสระและ การอักเสบในร่างกายลดลงกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองทำให้ความจำดีขึ้นลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนและโรคหัวใจนั่นเองค่ะอันนี้คือข้อดีของการทำ IF นะคะข้อดีผ่านกันไปแล้วนะคะมาในส่วนของข้อเสียกันการทำ IF ไม่ได้มีเฉพาะข้อดีเสมอไปข้อเสียที่เกิดขึ้นในบางคนอย่อย่างเช่นอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลนี่ต่าแล้วเวียนหัวและเป็นลมได้ในบางคนค่ะอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะรับประทานอาหารได้มากเกินไปในช่วงเวลาที่กินอาหารได้ในผู้หญิงนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาประจําเดือนมาผิดปกติอาจทําให้เกิดอาการเพลีย ไม่มีแรงอ่อนล้าและหงุดหงิดง่ายด้วยแล้วการทํา IF เนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงดีนะคะสําหรับมือใหม่ในการหัดทํา IF ก็ได้มีการแนะนําด้วยนะคะว่าควรที่จะเริ่มต้นจากสูตร16ทับ8โดยการใช้เวลาอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วกิน8ชั่วโมงสูตรนี้สามารถทำได้ง่ายๆเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวเข้ากับระบบ แล้วอาจจะปรับมื้ออาหารได้นะคะอย่างเช่นโดยปกติแล้วเราอาจจะเริ่มมื้อเช้าในตอน8โมงเช้าให้ลองเริ่มกินมื้อแรกเนี่ยตอนเที่ยงกันดูก็มื้อสองเนี่ยก็จะไปทีประมาณ4โมงเย็นแล้วมื้อสุดท้ายไม่เกิน2ทุม่มภายใน8ชั่วโมง ก็จะเป็นการงดมื้อเช้าเหมือนที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะเราก็กินเที่ยงกับเย็นก็อาจจะทํา IF ได้อย่างสม่ําเสมอด้วยแต่ก็เน้นย้าว่ามื้อเช้าเนี่ยสำคัญก็ต้องเช็คตัวเองก่อนว่าอดมื้อเช้าได้หรือเปล่า แต่ถ้าใครกลัวว่าจะยอมแพ้ไปซะก่อนก็สามารถลดจํานวนชั่วโมงอดอาหารลงได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนการกินได้เป็นการทํา IF 14บทับสิก่อนนะในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ค่อยๆขยับเวลาหักทําได้ดีอันนี้น่าจะเหมาะก,กับเรานะเพิ่มเวลาการกิน Mm hmm. ห่วงตะกินทำไอ f กี่วันเห็นผลการลดน้ำหนักแบบไอกี่วันเห็นผลตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่ว่าแล้วแต่ร่างกายของแต่ละบุคคลโดยทั่วไปสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ประมาณ1สัปดาห์เนื่องจากเป็นการควบคุมวินัยพฤติกรรมการกินอาจรู้สึกว่าพุงลดลงและรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแต่ในเคสที่มีน้ำหนักเกินมาก อาจใช้เวลาเป็นเดือนน้ำหนักจึงลดลงถ้าอยากเห็นผลลัพธ์ชัดเจน i.f. เนี่ยควรทำกี่วันต่อสัปดาห์ในคนเริ่มทำา IF อาจเริ่มที่2-3วันต่อสัปดาห์ก่อนวันอื่นๆที่ไม่ได้ทำา IF ก็รับประทานอาหารปกตินะน้องวาวนะทำไมต้องมาย,ย้ำที่หนูก็เผื่อน้องวาวจะทำเออเก็กกนะวันที่ไม่ทำก็คือให้รับประทานอาหารแบบปกติค่ะแต ต้องเลือกกินทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนว่าอยากให้เห็นผลเร็วหรือว่าช้าซึ่งเราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายว่าสมมุติว่าตอนนี้น้องวาว80กิโลอุ้ยเป <laughs> ็นไปอ่ะแล้วนอวาวแล้วน้องวาว,าว,าวต้องการลดประมาณให้เหลือ อ่ะหกก่อนอ่าอ่าก็อาจจะตั้งเป้าว่าเออเราจะใช้เวลาแค่2เดือนไหมหรือว่าหเดือนไหมคืออย่าตั้งให้มันเยอะเกินไปด้วยอเอาอเอาที่เราไหวเอาร่างกายเราไหวและพร้อมอเนาะการทำไอกินอะไรได้บ้างในช่วงเวลาที่เป็นช่วงกินการทำา IF สามารถกินอาหารได้ตามปกติเพราะคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องใช้ ตอนออกกำลังกายโดยต้องใช้พลังงานของแป้งเข้าช่วยแนะนำการกินให้พอดีให้อิ่มไม่เยอะเกินไปและเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการมีประโยชน์เลี่ยงของทอดของมันของหวานขนมหวานเครื่องดื่มที่ติดหวานแอลกอฮอล์และหันมารับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะทำได้หรือเปล่า <st ink> จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า <st ink> มาดูเมนูตัวอย่างกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรที่เหมาะกับร่างกายนะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ V s q u a r e Clinic ค่ะได้แนะนำเมนูอาหารในการ IF <st ink> ด้วยนะคะอย่างเช่นมื้อเช้า <st> ไข่เจียวแบบนี้ได้ไหม ใจเย็นคุณกดวชวาววันไม่ได้ดื้อนะเราอ่ะอ๋อโอเคอ่ะมาเมื่อกี้พี่แพรบอกว่าไข่เจียวใช่ไหมลองปรับดูก็ได้เพราะไข่เนี่ยมีโปรตีนสูงเปลี่ยนจากไข่เจียวมาเป็นขไข่ต้มไข่ต้มสองฟองในมื้อเช้าค่ะบวกกับขนมปังโควิดหนึ่งแผ่น หรือผลไม้หนึ่งชิ้นสูตรที่สองไข่ตุนไข่ลวกหรือไข่คนออมเล็ตอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนจากไข่เจียวมานิดนึงเอง,อเอองแล้วก็เอาตรงๆไหมไม่ได้กินขนมหัวกะทิอ่ะมันหัวกะทิอ่ะทุกวันอย่ามาพูดตอนนี้กลืนน้ำลายอ่ะต่อต่อต่อหรือกาแฟดำโดยโไม่ใส่น, <package> น้ำตาลเพราะว่าที่เน้นย้ำว่าถ้ากินกาแฟใส่น้ำตาลมันจะเพิ่มอินซูรินทำให้เราเนี่ยอยากหวานนะคะสูตรที่สาม โจ๊กข้าวกล้องบวกกับอกไก่ผักต้มสูตรที่4สลัดผักรวมอกไก่ไข่ต้มมามื้อกลางวันกันค่ะสูตรแรกนะคะก็คือข้าวกล้องผัดผักอกไก่ย่าง2แกงส้มผักรวม,มอันนี้ต้องแซบ่บ บวกกับปลานึ่งนะคะสามต้ยมยำกุ้งบวกกับข้าวกล้องอสี่ต้มเลือดหมูบวกข้าวกล้องในส่วนของมื้อเย็นก็คือปลานึ่งบวกผักลวกขอน้จิ้มแซับๆด้วยได้ไหมสองอกไก่ย่างบวกกับข้าวกล้องอสามสลัดผักรวมไข่ต้มสีซุกี้น้ำ แล้วก็ต้องเน้นน้ำจิ้มแบบลดโซเดียมด้วยบางคนกินซุก,กี้แบบโอ้ยสุขภาพดีแต่ใส่น้ำจิ้มไปแบบระวังนะคะ <laughs> มีข้อควรระวังในการทำไอเอฟนะคะว่าช่วงเวลาการทำไอเอฟนะคะบางคนอาจจะรับประทานอาหารน้อยจนเกินไปจนเสี่ยงขาดสารอาหารโดยบางคนเลือกทำตารางไอเอฟที่อดมากเกินไปอย่างเช่น IF ยี่สิบสามทับหน oh ึ่งโอ้โหอดอาหารยี่สบามชั่วโมงทำไม่ไดไ้ใครไหวไปก่อนหร <c oughs> ือในช่วงเวลารับประทานอาหารเนี่ยทานมากจนเกินไปจนเกิดเป็นไขมันสะสมช่วงเวลาการทำไอเอฟนะคะรับประทานอาหารไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารหวานและของมันของทอดไข่เจียวอะไรเงี้ยกลับมาทางนี้เลย <c oughs> การลดน้ำหนักแบบ IF แล้วนอนดึกมากๆจะมีความเสี่ยงในความอ้วนง่ายเนื่องจากว่าระบบฮอร์โมนที่มาซ่อมแซมร่างกายไม่ได้ใช้งานนั่นเองค่ะการอดอาหารอาจเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ได้ด้วยวิธีการลดน้ำหนักแบบต่างๆนอกจาก IF อย่างที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น การลดน้ำหนักแบบ IF เอเนี่ยอาจเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมกับบางคนโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวหรือตารางการทำงานแต่ละวันไม่คงที่หากต้องการลดน้ำหนักอย่างสุขภาพดีก็ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถทำได้มีคุณหมอนะคะเขายกตัวอย่างอย่างวิธีลดน้ำหนักอื่นๆมาด้วยก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน ต่อหากต้องการลดน้ำหนักเนี่ยลดไขมันส่วนเกินการเลิกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะของมันของทอดรวมถึงขนมหวานหรือขนมกรุบกรอบต่างๆก็สามารถช่วยได้หากรู้สึกหิวแนะนำเปลี่ยนมาเป็นทานธัญพืชหรือผล,ลไม้ได้ค่ะ ซึ่งธัญญพืชหรืวผลไม้ก็สมัยนี้ก็มักจะมีทั่วไปเห็น<ฆ>ในทิกตอกใน Facebook อะไรต่างๆที่มันเป็นผลไม้อบแห้งธ<ฆ>ัญญพืชอบแห้งอะไรต่างๆก็กินง่ายสะดวกด้วย ต่อมาก็คือลดโซเดียมลดเค็มลดน้ำตาลการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมและเกลือที่มากเกินไปจะส่งผลต่อการบวมน้ำโดยเฉพาะน้ำตาลจากเครื่องดื่มเช่นชานมน้ำอัดลม สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อน้ำหนักรวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นดังนั้นเมื่อรับประทานอาหารควรลดการปรุงหรือเลือกรับประทานอาหารที่มีโซเดียมและน้ำตาลน้อยจะดีที่สุดค่ะ IF ผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่พี่แพรแนะนำว่าสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแต่ยังไม่อยากทำา IF ก็มีหลากหลายวิธีนะคะวิธีลดน้ำหนักก็คือหากว่าเราหิวเหมือนที่พี่แพรแนะนำว่าควรกินทันยพืชผักผลไม้นะคะอาหารทุกมือ้อเน้นย้ำว่าต้องมีผักผักผลไม้มีส่วนช่วยให้ระบบขับถ่ายได้ทำงานได้ดีขึ้น การเพิ่มผักใบเขียวและผลไม้ที่น้ำตาลน้อยในทุกมื้ออาหารนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นที่เน้นย้ำว่าน้ำตาลน้อยคือผลไม้บางบางอย่างอะ่ะอย่างเช่นทุเรียนก็ไม่ใช่นะ <laughs> ผลไม้บางอย่างน้ำตาลสูงนะดูให้ดีๆก่อนนะคะ ถัดไปก็คือควรดื่มน้ำมากๆค่ะในช่วงลดน้ำหนักควรที่จะดื่มน้ำเปล่าจะดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนให้ดื่มน้ำทันทีทุกเช้า1แก้วเพื่อช่วยให้ระบบทางเดินอาหารแล้วระบบทำงานเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นในระหว่างวันค่ะควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินต่างๆได้อย่างเต็มที่ควรที่จะดื่มน้ำา2 2ลิตรต่อวันเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องน้ำหนักแล้วยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ด้วยนะ และการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะควรที่จะนอนให้ครบ8ชั่วโมงต่อวันค่ะหากนอนน้อยอดนอนบ่อยๆจะส่งผลให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เราอ้วนขึ้นได้แนะนําให้นอนอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลและการควบคุมการสะสมไขมันด้วย แล้วเรื่องนี้สําคัญไม่แพ้อีกเช่นเดียวกันแต่สําหรับบางคนอาจจะยากไปเล็กน้อยนะก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายค่ะเป็นวิธีที่ลดน้ําหนักได้ดีสุดๆเลยควรทําอย่างน้อย30นาทีต่อวันสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายก็อาจจะเลือกเป็นการแบบ ออกกําลังกายเบาๆหรือว่ากระโดดเชือกก่อนก็ได้อยู่กับที่เนาะสักแบบ15นาทีเทียบเท่ากับการวิ่งออกกําลังกาย30นาทีเลยนะแนะนําให้กระโดดครั้งละ10นาทีวันละ2ครั้งหรือเลือกออกกําลังกายแบบคาร์ดิโออื่นๆก็ได้ที่จะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีเพราะว่ากระโดดเชือกบางทีก็ดูเหมือนหนักเนาะเหนื่อยนะกระโดดนะนใ,ชใช้แรงกระแทกอะ<ห>อแต่คาร์ดิโอมันจะมีวิธี เป็นสัดส่วนแขนเอวขาอะไรว่ากันไปอืค่ะการออกกําลังกายเนี่ยหลายคนบอกว่าขี้เกียจใช้แบบข้ออ้างว่าขี้เกียจขี้เกียจจะไปออกกําลังกายอะไรแบบนี้จริงๆมันใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้เนาะการออกกําลังกายออกนิดออกหน่อยก็ถือว่าออกกําลังกายแล้วนะคะแหล่งข้อมูลบอกว่าการแพทย์ที่ดีที่สุดคือการพักผ่อนการรู้จัก อดอาหารและการเลือกกินอาหารจากธรรมชาติมากที่สุดโดยไม่มีอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งหรือผ่านการแปรรูปหรือใช้การสังเคราะห์ทางเคมีสูงผสมสารกันเสียมีน้ำตาลสูงสารตกแต่งเพิ่มรสชาติหรือสีสันต่างๆอาหารขยะหรือประเภทจังฟู้ด การอดอาหารเป็นช่วงเวลาหรือการกินแบบ IF จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของคุณให้ดีในระยะยาวก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือควร เข้ารับการแนะนำหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนจะเลือกการกินแบบ IF และต้องไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อการกินแบบ IF เพื่อที่คุณจะได้รับคุณประโยชน์มากกว่าจะได้รับผลข้างเคียงจนสุขภาพคุณจะแย่แทน เราควรเรียนรู้และทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการกินเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายให้ได้มากยิ่งขึ้นและหมั่นอัปเดตความรู้ด้านสุขภาพใหม่ๆเพื่อประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพของเราการอดอาหารเป็นช่วงเวลาหรือการกินแบบ IF มีหลักการพื้นฐานคือการจัดเวลาการกินโดยอะโดยเป็นช่วงเวลาการอดอาหารเป็นช่วงเป็นตอนเป็นระยะเวลาตามที่ เราบอกไปช่วงแรกนะคะที่จะทำให้ระดับอินซูลินลดมากเพียงพอและนานพอที่จะเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมงที่ร่างกายเราจะเผาผลาญไขมันสะสมได้ค่ะค่ะ การอดอาหารเป็นช่วงเวลานะคะก็เป็นกลยุทธ์ในการลดน้ําหนักได้เร็วและมั่นคงด้วยนะคะพร้อมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันทั้งในหมู่ของคนดังแวดวงดาราเซเลบและผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีมาทิ้งท้าย9ประโยชน์จากการกิน IF กันสักนิดหนึ่งนะคะข้อแรกเลยค่ะสามารถช่วยน้ําหนักเนาะ แล้วก็ช่วยให้ไขมันในช่องท้องเนี่ยลดลงได้ดีเลยการอดอาหารเป็นช่วงเวลานะตราบใดที่เราไม่ได้กินของว่างและอดให้นานอย่างน้อย16ชั่วโมงจะทําให้ระดับอินซูลินของเราเนี่ยลดลงและเซลล์ไขมันของเราก็สามารถปลดปล่อยน้ําตาลที่เก็บออกมาเนี่ยใช้เป็นพลังงานได้เราจะสามารถลดน้ําหนักได้เมื่อระดับอินซูลินของเราลดลงนะคะในส่วนของข้อที่2นะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรงังและความรุนแรง ของโรคติดเชื้อโรคทางเมตาบอลิซึมด้วยและ 3. ลดการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์ที่ได้รับสารอาหารตลอดเวลาหรือไม่เคยให้ร่างกายอดอาหารเกิน16ชั่วโมงยิ่งคุณกินแป้งและน้ำตาลในทุกมื้อแล้วจะทำให้ร่างกายลดความสามารถที่จะดึงพลังงานบริเวณไขมันที่สะสมอยู่มาใช้นะคะ 4. เพิ่มกระบวนการปรับสมดุลและ ทำความสะอาดในทุกระบบของร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์เอามันก็เห็นภาพได้ชัดนะช่วงที่เราไม่กินเลยอ่ะมันก็เหมือนเป็นการคลีนการลนะินเนาะแล้วมันจะเป็นการสร้างโปรตีนที่ควบคุมกระบวนการการสร้างเซลล์ระบบประสาทใหม่ด้วยการจัดเกียงและส่งต่อข้อมูลให้ระบบประสาทมีความเร็วและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ความจําและไหวพลิปป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคประสาทและสมองด้วยค่ะ ถัดไปนะคะก็คือช่วยป้องกันและสนับสน,นุนการบําบัดรักษามะเร็งด้วยนะโดยเฉพาะการชะลอการเจริญเติบโตการแพร่กระจายและปรับตัวยึดครองร่างกายของเซลล์มะเร็งและช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายสิ่งสําคัญในข้อนี้ค่ะต้องตระหนักถึงความสําคัญสําหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนที่จะกินแบบ IF ด้วยนะคะถัดไปคือทำให้เราสามารถลดความหิวได้เป็นอย่างดีเพราะการ IF นะพี่พรมันจะเป็นการฝึกจิตด้วยนะแล้วก็ทำให้เราอ่ะเข้าใจศาสตร์แห่งการกินและการอดอาหารที่มีมานับตั้งแต่ที่เผ่ามนุษย์อะ่ะคือกำเนิดขึ้นผ่านการวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอด นอกจากการเอาตัวเองรอดที่บรรพบุรุษของมนุษย์อะ่ะจะสามารถวิวัฒนาการการใช้สมองในการเรียนรู้และจดจำความอดก็จะเป็นวิธีที่สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถภาพให้ร่างกายการพักฟื้นระบบภายในของร่างกายรักษาฟื้นฟูสุขภาพจากโรคภยัยหรือการอักเสบและบาดเจ็บต่างๆได้ด้วย รวมถึงยังเป็นการมอบประสิทธิภาพในการนอนที่ดีด้วยนะเน้นย้ำในเรื่องของการนอนในช่วงเวลาเราอดอะ่ะมันจะทำให้เราได้นอนเร็วขึ้นหรือเปล่าแต่เราต้องปรับนะให้เรานอนเร็วขึ้นเพราะการนอนจะช่วย ปลดปล่อยเมลาโทนินค่ะที่เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากสมองโดยธรรมชาติเพื่อช่วยในการควบคุมการน,นอนเป็นเหมือนนาฬิกาชีวภาพของร่างกายที่ทำหน้าที่กระตุ้นร่างกายให้รู้สึกง่วงและทำให้หลับสนิท เมื่อร่างกายของเราอดอาหารเป็นช่วงเวลาจะทำให้ระบบสมองและประสาททำงานได้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพโดยปกติแล้วอะค่ะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งออกมาในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มนะพี่แพรแล้วจะคงอยู่ในกระแสะเลือดเป็นเวลาประมาณ12ชั่วโมงก่อนที่จะค่อยๆลดลงและเจือจางไปพร้อมๆกับแสงแดดในเช้าวันใหม่โอแสดงว่าต้องนอ ประมาณ3ามทุ่มสีทุ่มหมอและสุดท้ายค่ะเราจะมีความรู้สึกสดชื่นจำใส์มีสมาธิความคิดสร้างสรรค์ พลังบวกเข้าใจและใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติมีความเชื่อมโยงจากประสิทธิภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการกินแบบ IF และการกินอีกหลักรูปแบบที่จะส่งเสริมสุขภาพให้เราเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยใช่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการลดน้ำหนักแล้วก็แยกกันไปอีกว่าจะ กะเวลายังไงนะคะก็เน้นย้ำว่าต้องศึกษาร่างกายของเราปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเหมาะกับการทำแบบไหนจะดีที่สุดอย่าไปแบบทดลองเองก่อนเพราะว่าสุขภาพเพื่อนด้วยใช่เราไม่เหมือนกันจริงประเมินตัวเองให้มากๆก่อนที่จะเริ่มทำา IF ใช่แล้วค่ะหากว่าทำา IF ไม่ได้มันดูยากก็นี่แหละเน้นย้ำว่าเลือกในการรับประทานเอ่อเรื่องการนอนการกินน้ำเปล่าเยอะๆการออกกำลังกายนะคะพี่แพรลดของมันของ ทอดนะไข่จงไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับพี่ <laughs> พี่ว่า IF เนี่ยไม่ไหวเออแต่ว่าถ้าใครไหวเอาไปก่อนเลยใช่ไหมเพิ่มผักผลไม้ไป จะได้เพิ่มใยอาหารในร่างกายค่ะก็หวังว่าข้อมูลวันนี้ที่นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นแนวทางดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะคะโอกาสหนะ้าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เราจะมาอัปเดตการรอติดตามได้ทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มสิบห้าถึงประมาณสามทุ่มค่ะและคืนนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ b u ตตี้นิวเล่าข่าวก่อนนอนโดยสถานีวิทยุมอ,อหัดใหญ่ FM 8 8 m h z เมกะเฮิร์